โพงชี้ส่วนใหญ่หนุนใส่ชุดนักเรียนเปิดช่องแต่งไพรเวทสัปดาห์ละหนึ่งวันนิตาโพเผยผลสำรวจสิทธิเสรีภาพและกฎระเบียบในโรงเรียนส่วนใหญ่เห็นว่าเครื่องแบบนักเรียนส่งเสริมความมีวินัยและควรแต่งไพรเวทสัปดาห์ละหนึ่งวันวันที่25มิถุนายน2.566เวลา8ปดตริกาห้ิบเนาทีเดลีนิวสออนไลน์รายงานว่า เมื่อวันที่ย5มิถุนายนศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิด้าโพสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนิดา้าเปิดเผยผลสำรวจประชาชนเรื่องสิทธิเสรีภาพและกฎระเบียบในโรงเรียนทำการสำรวจระหว่างวันที่21บถึงย3มิถุนายน2566จากประชาชนที่มีอายุ15ปีขึ้นไปกระจายทุกภูมิภาคระดับการศึกษาอาชีพและรายได้ทั่วประเทศรวมทั้งสิ้นจำนวน1310หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพและกฎระเบียบในโรงเรียนการสำรวจอาศัยการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลหลัก Master Sample ของนิด้าโพสุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบง่าย Simple Random Sampling เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่นร้อยละ97.0จากการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อเครื่องแบบรักเรียนพบว่า ตัวอย่างร้อยละ80.53ระบุว่าเพื่อส่งเสริมความมีระเบียบวินัยรองลงมาร้อยละ5ระบุว่าเป็นการบ่งบอกถึงสถานศึกษาของนักเรียนร้อยละ23.82ระบุว่าเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนร้อยละ21.76ระบุว่าทําให้ผู้ปกครองประหยัดร้อยละ20.23ระบุว่าเป็นการป้องกันการแอบอ้างเป็นนักเรียนร้อยละ18.17ระบุว่า เป็นความภาคภูมิใจของนักเรียนและผู้ปกครองร้อยละ11.53ระบุว่าเพิ่มพาระด้านการเงินให้ผู้ปกครองร้อยละ10.0ระบุว่าไม่สามารถนำไปใช้ได้ในทุกๆโอกาสร้อยละ6 1ระบุว่าเป็นการแบ่งชนชั้นระหว่างโรงเรียนร้อยละ4.73ระบุว่าเป็นการจำกัดเสรีภาพของนักเรียนร้อยละ2.6ระบุว่าทำให้นักเรียนไม่ปลอดภัยร้อยละ2.29ระบุว่า เป็นเครื่องหมายของการกดขี่อำนาจนิยมร้อยละ0.15ระบุว่าเฉยเฉยไม่ตอบไม่สนใจด้านความคิดเห็นของประชาชนต่อแนวคิดยกเลิกการบังคับใส่เครื่องแบบนักเรียนไปโรงเรียนพบว่าตัวอย่างร้อยละ59.47ระบุว่าการบังคับให้ใส่เครื่องแบบนักเรียนไปโรงเรียนควรมีต่อไปรองลงมาร้อยละ20.69ระบุว่าในรอบสัปดาห์ ควรอ,อนุญ,ญาตให้ใส่ชุดอื่นๆคือชุด p r i v a t ไปโรงเรียนได้บ้างรอยละ5.8จุดปดแปดระบุว่าสมควรให้นักเรียนได้มีอิสระที่จะเลือกว่าจะใส่เครื่องแบบนักเรียนไปโรงเรียนหรือไม่รอยละ5.04ระบุว่าควรให้เรื่องการใส่เครื่องแบบนักเรียนอยู่ในดุลพินิษของผู้บริหารแต่ละโรงเรียน,นร้อยละ4.50ระบุว่าควรให้เรื่องการใส่เครื่องแบบนักเรียนเป็นไปตามประชามติของนักเรียนในแต่ละโรงเรียน ร้อยละ4.27ระบุว่าสมควรยกเลิกการใส่เครื่องแบบนักเรียนไปโรงเรียนร้อยละ0.15ระบุว่าเฉยๆไม่ตอบไม่สนใจเมื่อถามถึงจำนวนวันจากผู้ที่ระบุว่าในรอบสัปดาห์ควรอนุญาตให้ใส่ชุดอื่นๆคือชุดไพรเวทไปโรงเรียนได้บ้างจำนวน271หน่วยตัวอย่างพบว่าตัวอย่างร้อยละ47.6ระบุว่า 1>, 1วันต่อสัปดาห์รองลงมาร้อยละ7 6เียระบุว่า2วันต่อสัปดาห์ร้อยละ14.02ระบุว่า3วันต่อสัปดาห์ร้อยละ0 7เสียระบุว่า4วันต่อสัปดาห์สำหรับความคิดเห็นของประชาชนต่อการเรียนวิชาด้านคุณธรรมจริยธรรมศิลธรรมในโรงเรียนพบว่าตัวอย่างร้อยละ72.52ระบุว่าเห็นด้วยมาก รองลงมาร้อยละ18.2 4ระบุว่าค่อนข้างเห็นด้วยร้อยละ5.0 4เสียระบุว่าไม่ค่อยเห็นด้วยร้อยละ3.59ระบุว่าไม่เห็นด้วยเลยและร้อยละ0.61ระบุว่าเฉยเไม่ตอบไม่สนใจท้ายที่สุดเมื่อถามถึงความยิดเห็นของประชาชนต่อกฎระเบียบของโรงเรียนพบว่าตัวอย่างร้อยละ69.16ระบุว่ากฎระเบียบของโรงเรียนมีเพื่อส่งเสริมความมีระเบียบวินยัย รองลองมารอยละ46.49ระบุว่ากฎระเบียบของโรงเรียนมีเพื่อให้นักเรียนตระหนักในสิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบรอยละ36.41ระบุว่าสิทธิเสรีภาพของนักเรียนควรอยู่ภายใต้กฎระเบียบของโรงเรียนรอยละ12.29ระบุว่ากฎระเบียบของโรงเรียนสำคัญกว่าสิทธิเสรีภาพของนักเรียนรอยละ9.31ระบุว่ากฎระเบียบของโรงเรียนเป็นการจำกัดสิทธิเสรีภาพของนักเรียน ร้อยละ4 0 5ระบุว่าสิทธิเสรีภาพของนักเรียนสำคัญกว่ากฎระเบียบของโรงเรียนร้อยละ2.44ระบุว่ากฎระเบียบของโรงเรียนเป็นเครื่องหมายของการกดขี่อำนาจนิยมและร้อยละ0.31ระบุว่าเฉยเฉยไม่ตอบไม่สนใจอันนี้แถมด้านเด็กชายประวิทรตอบว่าไม่รู้ไม่รู้ขณะที่เด็กชายประยุทธ์ตอบว่าเฉยๆไม่ได้สนใจถามทำไมปะโท